การยุบพรรคที่ผ่านมาเนี่ยเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคุณยุบได้แต่โครงร่างคุณยุบหัวใจไม่ได้หรอกในท้ายสุดก็คือคุณยุบได้แต่ร่างกายอ่ะแต่หัวใจของเขายังอยู่นะครับและหัวใจนี่มันก็จะไปสิงสถิตในร่างกายใหม่ก็เท่านั้นเองยังเดินหน้าต่อแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้โตกว่าเดิมเลยไม่ใช่ฮะตั้งใจนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในรูปแบบพัฒนาคนใหม่เราก็จะทำให้โตกว่าเดิมแม้ผมเองและคนอีกจำนวนมากนั้นจะมั่นใจว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ถูกยุบในวันพรุ่งนี้แต่ตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมาการยุบพรรคเกิดขึ้นบ่อยครั้งคงทำให้คนจำนวนมากคาดการไปต่างๆนานาครับผมจึงตั้งสติอยู่ในความไม่ประมาทและคิดเสมอว่าจะทำทุกวันให้เสมือนวันสุดท้ายเพื่อที่เราจะใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนแต่ถ้าคุณไปขจัดใครออกไปจากเวทีมันไม่ใช่แค่ขจัดคนไม่กี่คนอะแต่มันเป็นความหวังของคนจำนวนมากที่ฝากเอาไว้กับพรรคพรรคนั้นนะครับดังนั้นการยุบพรรคมันไม่ใช่ยุบชื่อพรรคเท่านั้นอะเพราะยุบชื่อพรรคไปเขาก็ไปหาพรรคใหม่ต่อได้แต่มันไปเหยียบย่ำนะครับมันไปทุบเอาเข้าหัวใจของประชาชนที่ฝากความหวังไว้กับพรรคนั้นนะคุณยุบพรรคพรรคก็ไปฮะแต่ที่คือคุณทุบเข้าไปที่หัวใจของผู้คนที่เขามีความหวังกับการเมืองไทยหลังจากสิ้นหวังมานานคุณกำลังเข้าไปทุบหัวใจของเยาวชนคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ตั้งความหวังไว้ว่าการเมืองไทยยังมีความหวังยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยังมีโอกาสไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับในความเห็นของเราเนี่ยจริงๆกกต.ควรจะยุติเรื่องตั้งแต่แรกแล้วด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกคือปากกาไม่ได้อยู่ที่ผมถ้าปากกาอยู่ที่ผมให้ผมเขียนผมก็เขียนยกคำร้องแน่นอนนะแต่ปากกาอยู่ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านอำนาจในการตัดสินเป็นของศาลรัฐธรรมนูญอันยุบนั่นคืออะไรดึงส.ส.ไปร่วมทีมกับเขาอยากจะตัดบทบาทแกนนำนะครับของพรรคการเมืองนั้นออกไปซึ่งถ้าวัตถุประสงค์มีแบบนี้เราจะสกัดกั้นนิติสงครามเรื่องยุบพรรคแบบนี้ได้นะครับทำได้อย่างเดียวครับคือต้องทำให้วัตถุประสงค์2เรื่องนี้ไม่สำเร็จนั่นก็คือถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบคุณหวังว่าอนาคตใหม่จะหายไปแต่เดี๋ยวเราจะทำให้อนาคตใหม่โตกว่าเดิมคุณหวังว่าธนาธรปิยบุตรจะหายออกไปจากการเมืองไทยหายออกไปจากสภาหายไปจากการเคลื่อนไหวในทางการเมืองไทยเดี๋ยวคุณจะเห็นธนาธรและปิยบุตรโลดแล่นเดินสายไปทั่วประเทศไปรณรงค์ทางการเมืองทั่วประเทศกับพี่น้องประชาชนพรรคถูกยุบจริงนะครับก็จะย้ายไปพรรคใหม่อย่างพร้อมเพียงกันเพราะนี่ไม่ใช่ทำเพื่อพรรคอนาคตใหม่เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าผมอยากจะรักษาจำนวนส.ส.ไว้เท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นผลพลอยได้ที่สำคัญคือถ้าหากอนาคตใหม่ถูกยุบจริงแล้วเราไปอยู่ที่ใหม่โดยย้ายไปพร้อมเพรียงกันหมดแล้วเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกอนาคตใหม่ยิ่งโตอีกธนาธรกับผมไปโลดแล่นในเวทีอื่นๆอีกถ้าทำแบบนี้ได้เมื่อไหร่ยุบพรรคต่อไปเขาจะคิดเยอะขึ้นยุบมันไปทำไมยุบแล้วไม่เห็นได้อะไรยุบแล้วมีแต่เสียกับเสียถ้าทำแบบนี้ได้อาวุธที่ชื่อว่ายุบพรรคจะกลายเป็นกระสุนด้านแล้วพรรคอื่นๆจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าถูกยุบอีกก็เสียงที่จำเป็นต้องลงนามสัตยาบันเลยนะจ๊ะเพื่อไม่ให้มีการทรยศหักหลังไม่มีความจำเป็นนะฮะข้อมูลใหม่หลายเรื่องนะครับตอนนี้ยังต้องขออนุญาตยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรและเป็นรัฐมนตรีท่านใดนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยนะครับหลายเรื่องไม่เคยปรากฏในสื่อมวลชนมาก่อนประเทศไทยเราอภิปรายไม่ไว้วางใจกันเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับคือปลายปี56นะครับตอนนี้ก็ปี63แล้วนะครับเข้าสู่ปีที่7แล้วที่เราไม่มีการอภิปรายไม่วางใจดังนั้นครั้งนี้จึงเป็นครั้งสำคัญและเป็นบททดสอบที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าตัวนายกรัฐมนตรีและตัวรัฐมนตรีอีกหลายท่านบริหารประเทศมาโดยไม่มีฝ่ายค้านครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บริหารประเทศโดยมีฝ่ายค้านดังนั้นคุณจะต้องถูกฝ่ายค้านตรวจสอบการทำหน้าที่นี้ก็คือหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนผมคิดว่ามันเป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้องอภิปรายนะครับย้อนหลังไปในอดีตบ้างนะครับเพราะว่า
ถ้าไม่หากไม่ย้อนหลังเลยนะครับคำถามคือพลเอกประยุทธ์ก็เป็นคนคนเดียวกันนะฮะรัฐมนตรีก็หลายคนก็นั่งกระทรวงเดียวกันนะครับแล้วก็ยังทำหน้าที่แบบเดิมนะผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นกังวลใจไปอย่าปฏิเสธข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับในทางประวัติศาสตร์ความรับผิดชอบในทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องประเมินต้องตัดสินใจเองนะครับในท้ายสุดเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะทำอะไรอภิปรายกันในอดีตที่ผ่านมาการจะล้มรัฐบาลได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมของตัวรัฐบาลเองที่ความยับยั้งชั่งใจการประเมินการตัดสินใจของรัฐบาลเองว่าผมคิดว่าได้ทั้งคู่แชมป์พรีเมียร์ลีกนี่น่าจะแน่นอนละไม่จำเป็นต้องเลือกครับผมคิดว่าได้ทั้งคู่เหตุการณ์อะไรจะเกิดก็ตามจะผมมั่นใจว่ามีชื่ออนาคตใหม่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ